รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดร่วมกับ Thai Beef อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซี Vivo V23 E5G The Icon Group เต็มใจเสนอผมมาแล้วจ้ากับรายการบินกินเฮวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังผมครับไร่องุ่นมีสุขที่อำเภอสวนพึ่งครับผมข้างหลังเนี่ยองุ่นเพียบเลยแต่นอกเหนือจากไร่องุ่นที่เขามีครับที่นี่เขามีอาหารเด็ดๆอาหารอร่อยอร่อยอร่อยขนาดไหนต้องไปชิมด้านในครับผมตามผมมาครับคุณผู้ชมครับผมบินกินเฮสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group และตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ที่ไร่องุ่นมีสุขนะครับผมแต่เราจะมาทำความรู้จักกับไร่องุ่นมีสุขให้มากไปกว่านี้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนอกเหนือจากองุ่นสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออุ้มค่ะไร่องุ่นมีสุขครัวมีสุขค่ะไร่องุ่นมีสุขค่ะแน่นอนอยู่แล้วต้องปลูกองุ่นใช่ค่ะที่นี่ปลูกองุ่นอย่างเดียวเลยครับไม่ค่ะของเราก็จะมีปลูกองุ่นปลูกฝรั่งค่ะแล้วก็คือของเราก็จะมีแปรรูปองุ่นด้วยมีร้านของฝากแล้วก็มีร้านอาหารร้านสเต็กอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด20ไร่ค่ะตรงนี้20ไร่ใช่ค่ะองุ่นสายพันธุ์อะไรครับตอนนี้นะคะมีเป็นหลักๆเลยก็มีประมาณ3-4สายพันธุ์ค่ะ4สายพันธุ์ค่ะองุ่นแต่ละสายพันธุ์นี่สามารถนำมาแปรรูปเหมือนกันหมดไหมหรือว่าบางอย่างทำให้นี่ได้บางอย่างทำให้นี่ไม่ได้ใช่ค่ะบางอย่างเช่นเป็นพวกแยมอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นองุ่นไรเม็ดก็มีองุ่นอบแห้งมีพายองุ่นมีองุ่นกวนค่ะอ๋อเหรอใช่มีที่พักไหมที่นี่ไม่มีค่ะไม่มีที่พักใช่มีร้านอาหารมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านของฝากค่ะแล้วก็มีเป็นไร่องุ่นแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะข้างในอยู่ด้านในใช่อ๋อเป็นคาเฟ่ใช่ค่ะเป็นร้านกาแฟใช่ค่ะมีของที่เป็นองุ่นเป็นซิกเนเจอร์ไหมที่นี่มีนะคะเหรอครับใช่เยอะเลยใช่หลายอย่างเลยค่ะกี่ปีแล้วครับที่นี่ที่นี่มาทำตรงนี้4ปีค่ะ4ปีใช่ค่ะอ๋อนอกเหนือจากด้านในที่เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วด้านหน้าจะเป็นก็จะเป็นร้านอาหารร้านของฝากค่ะอ๋อร้านอาหารร้านของฝากใช่ค่ะร้านอาหารที่นี่ที่ว่าเด็ดๆคนจากกรุงเทพหรือนักท่องเที่ยวที่มาแล้วต้องสั่งอะไรครับค่ะก็จะเป็นสเต็กเลยค่ะของเราก็จะเป็นสเต็กหมูพิเศษดำสเต็กเนื้อพิเศษดำค่ะแล้วก็ตัวนี้ซี่โครงบาร์บีคิวแล้วก็ไก่กระดองเบอร์ค่ะไก่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นไก่กระดองเบอร์ก็คือไก่ที่ห่อด้วยชีสใช่ค่ะก็คือครับแหวกออกมาเนี่ยเป็นลาวาเลยข้างในเป็นชีสใช่ค่ะลองทานอ๋อเหรอใช่ค่ะพูดแล้วเปรี้ยวปากคุณผู้ชมครับผมเมนูนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะใครมาต้องสั่งใช่นอกเหนือจากสเต็กมีอะไรครับก็จะมีเป็นอาหารไทยค่ะที่นี่อาหารไทยก็ขึ้นชื่อค่ะของเรายกตัวอย่างเช่นก็เป็นแกงส้มที่แม่คนตำเครื่องแกงเองกับมือเลยค่ะโดยที่เราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นใช่เครื่องแกงแกงส้มแม่โขกเองเหรอใช่ค่ะแม่โขกเองแสดงว่าต้องโขกเนื้อปลาบนไปด้วยแน่เลยของเราจะไม่ใช้แต่ของเราจะเป็นแบบพืชกระชายจะใส่กระชายด้วยอ๋อจะมีรสจัดใช่ค่ะรสจัดจัดกระชายใช่จะเป็นแบบบ้าบ้านๆหน่อยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแกงส้มป่าๆหน่อยใช่ใช่ค่ะน้ำใสๆแต่ว่าจะรสจัดเหรอครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเห็นไหมครับไร่องุ่นมีสุขเขามีของเด็ดอย่างที่ผมกล่าวมาจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมอาหารเขาดูครับว่าอาหารที่บอกว่าเด็ดสเต็กที่ว่าดีเนี่ยดีขนาดไหนเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับถ้าน้ำสต๊อกที่มันเป็นสต๊อกสำเร็จรูปมันจะเป็นสีอีกแบบนะใช่ค่ะอันนี้ของเราคือเคี่ยวเองเลยเคี่ยวเองใช่ค่ะตามสูตรตามสูตรเลยรสจัดจ้านชิมไม่ต้องใส่ซอสเลยว้าวบิ๊กซี
ดึงราคาลดเดือดสินค้าตัวเด็ดตัวดังน้องติดสะโพกไก่เพียงกิโลละ85 บาทไทยวงทองข้าวหอมมะลิเพียง149 บาทถึง21 สิงหาคมนี้1คะแนนพิกพอยต์มีค่า1 บาทแลกรับส่วนลดได้สูงสุด500 บาทที่บิ๊กซีเพื่อฟาร์มที่นี่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำนมดีๆมีคุณภาพเพื่อให้คนเดินได้รับประโยชน์ดีๆเกษตรกรก็มีความสุขน้ำหนองพ่อน้ำโคแท้ๆ 100% บิ๊กซีดึงราคาลดเดือดสินค้าตัวเด็ดตัวดังน้องติดสะโพกไก่เพียงกิโลละ85 บาทไทยวงทองข้าวหอมมะลิเพียง149 บาทถึง21 สิงหาคมนี้1คะแนนพิกพอยต์มีค่า1 บาทแลกรับส่วนลดได้สูงสุด500 บาทที่บิ๊กซีถ้าวันนี้เฟิร์นไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้างคอสเมตแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเฟิร์นก็สนุกกับทุกบทบาทคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณVivo V23 E5G บุพเพที่บิ๊กซีช็อปคุ้ม3ต่อช็อป200บาทรับส่วนลดตัวหนังบุพเพ40บาทและนำตัวหนังบุพเพกลับมาแลกรับส่วนลด40บาทที่บิ๊กซีพิเศษช็อปสะสมวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีครบ1,799 บาทฟรีกับน้ำบุพเพพี่หมีบิ๊กกี้ถึง31 สิงหาคมนี้ที่บิ๊กซีเพื่อความที่นี่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำนมดีๆมีคุณภาพเพื่อให้คนเดินได้รับประโยชน์ดีๆเกษตรกรก็มีความสุขน้ำหนองพ่อน้ำโคแท้ๆ 100% ถ้าวันนี้เฟิร์นไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้างคอสเมตแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเฟิร์นก็สนุกกับทุกบทบาทคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณ Vivo V23 E5Gไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผู่ถึงขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนของการชิมสเต็กครับผมสเต็กไร่องุ่นมีสุกเริ่มต้นจากสเต็กอะไรที่อยากแนะนำครับเอาเป็นเนื้อก่อนแล้วกันเอาเนื้อเนื้อเป็นเนื้อส่วนไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นสันแหลมค่ะแต่ของเราจะใช้เป็นเนื้อนอกนะคะเนื้อนอกเหรอเป็นเนื้อยูเคป่ะหรือเนื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียค่ะพี่โอ้ออสเตรเลียสุดยอดโอ้โหเนื้อนี่มีความฉ่ำนะมีความจืดมีความจืดซี่นะครับเนื้อข้างในเป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกเราจะใช่ค่ะเคี่ยวเองนะคะเคี่ยวเองไม่ใช่สต๊อกสำเร็จรูปไม่ใช่ค่ะอันนี้ของเราทำเองหมดเลยเรื่องใหญ่แล้วดูความเข้มข้นนะครับดูสีก็แตกต่างแล้วนะครับถ้าน้ำสต๊อกที่มันเป็นสต๊อกสำเร็จรูปมันจะเป็นสีอีกแบบนะใช่ค่ะอันนี้ของเราคือเคี่ยวเองเลยเคี่ยวเองใช่ค่ะตามสูตรตามสูตรเลยรสจัดจ้านใช่ค่ะชิมครับคุณผู้ชมครับชิมไม่ต้องใส่ซอสเลยว้าวแล้วความเป็นเนื้อนะมันมีความฉ่ำมันมีความจุ้ยซี่อ่ะพอเคี้ยวเข้าไปแล้วมันนุ่มนะครับแล้วก็ความฉ่ำของเนื้อมันกระทบกับลิ้นแล้วมันชุ่มฉ่ำอ่ะมันอร่อยแล้วกันบรรยายไม่ถูกอ่ะมันอร่อยอ่ะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยนะครับแล้วก็แนมกับในจานเจ๊โคเลตด้วยอะไรครับอันนี้จะเป็นมันบดค่ะพี่มันบดไม่แปลครับเดี๋ยวทานจานอื่นได้ได้ค่ะอันนี้มันบดของเราก็ทำเองนะคะจะไม่ได้เป็นสำเร็จทำเองหมดเลยใช่ค่ะโอ้ผักเผือกจะมาจากไหนนี่อันนี้ของเราก็จะเป็นผักในสวนพึ่งเลยค่ะพี่สดมากอันนี้จะเป็นน้ำสลัดที่เราทำเองเอาไว้กินเช่นกันใช่ค่ะเดี๋ยวลองนี่นะเอากินกับผักนะค่ะค่ะอันนี้ผมอยากเห็นได้ค่ะได้เลยทานให้ดูนะทาโบ๊ะเลยทาโบ๊ะเลยทานแล้วเยอะมากพอยืดเยอะมากนี่ไงดูท่าทางมัทแมงนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยตัวเล็กๆมัทแมงไก่แค่ส่วนไหนครับอันนี้จะเป็นอกค่ะอกไก่ค่ะที่จะเริ่มออกเอาแฮมห่อชีสใช่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะขออนุญาตนะครับผมเห็นแล้วมีดมันสั่นนะครับเยิ้มเชียงนะครับไก่เป็นส่วนอกนะครับไม่มีหนังเลยนะไม่มีหนังค่ะไม่มีหนังใช่หนังใช่อันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดของไร่เราเช่นกันพี่ลองจิ้มตัวนี้ดูนี่นะชีสอยู่ในนี้นะวิ่งความเป็นชีสเลยนะชีสหนามากเลยนะครับที่อื่นเป็นวิญญาณชีสที่นี่ชีสเลยใช่ค่ะที่นี่จะเน้นชีสเลยค่ะชีสเลยนะครับผมเนื้อเน้นเต็มคำอร่อยโอ้โหเดี๋ยวจิ้มทีละส่วนไก่นะครับชุบแป้งมาก่อนเกล็ดขนมปังใช่ค่ะเกล็ดขนมปังหอมนะค่ะเนี่ยอั
เดี๋ยวลองทานกับน้ำจิ้มตัวนี้นะคะไม่อยากคุยกับใครตอนนี้ไม่อยากคุยกับใครจริงตอนนี้รสชาติดีอันนี้จิ้มได้เลยเนาะใช่ค่ะจิ้มได้เลยตอนนี้ผมยังติดใจรสชาติชีสอยู่นะชีสอร่อยค่ะตัวนี้ใช่หนามากนุ่มมากยืดมากอันนี้ของเราจะใช้ชีสอย่างดีเลยค่ะอันนี้ดีใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของที่ทางร้านเราทำขึ้นมาเช่นกันอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนี่นะครับสต๊อกของสเต็กใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำสลัดอีกตัวนึงที่ตีเองใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซอสทาท่าค่ะจะกินกับพวกไก่ทอดปลาทอดใช่ต่อไปครับผมก็จะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะคะนี่ซี่โครงน้ำบาร์บีคิวของเราจะทำเองค่ะใส่น้ำผึ้งเดือนห้านี่ที่นั่นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งสวนผึ้งค่ะใช่ค่ะน้ำผึ้งเดือนห้าของสวนผึ้งเลยค่ะจริงเหรอเราน้ำบาร์บีคิวของเราจะใช้น้ำผึ้งเดือนห้าทำค่ะสวนผึ้งไม่ใช่แบบว่าสวนผึ้งแค่ชื่อนะคือสวนผึ้งมีน้ำผึ้งเยอะมากเหรอใช่ค่ะเป็นผึ้งป่าหรือผึ้งเลี้ยงครับเป็นผึ้งป่าค่ะที่นี่จะเป็นผึ้งป่าทั้งหมดเหรอครับใช่ผึ้งป่าที่นี่ก็จะดีอย่างเพราะว่าป่าที่สวนผึ้งมันจะสมบูรณ์หน่อยใช่ค่ะน้ำผึ้งก็จะหอมนิ่งไหมรสชาติน้ำผึ้งนิ่งไหมนิ่งค่ะส่วนใหญ่ก็จะออกเขาจะหอมมากแล้วก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆอ่ะพี่เพราะว่าเขากินพวกผลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มีความเป็นมีความเปรี้ยวเล็กน้อยเนาะค่ะโอ้เป็นน้ำผึ้งสวนผึ้งที่มาที่ไปของคำว่าสวนผึ้งใช่เพราะมีน้ำผึ้งเยอะน้ำผึ้งเยอะนะครับค่ะอันนี้คืออันนี้หอมเครื่องเทศนะใช่ค่ะของเราจะใส่เครื่องเทศเยอะมากค่ะมีอะไรบ้างครับเครื่องเทศอันนี้จะมีเป็นโรสมารีดทามใบกะวานออริกาโน่ค่ะแล้วก็พริกไทยขาวพริกไทยดำน้ำผึ้งแล้วก็เป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศค่ะกระเทียมแล้วก็มีเป็นชินนามอนก็คืออบเชยของเราเองพอดีเลยรสชาติพอดีเลยค่ะผมชอบความเป็นน้ำผึ้งนะทานเข้าไปสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยมันคือซอสบาร์บีคิวที่มันมีน้ำผึ้งอยู่อ่ะใช่ค่ะมันจะหอมขึ้นจมูกแต่มันไม่ได้โดดนะใช่มันกลมอยู่ในซอสน้ำผึ้งเลยมันกลมแล้วมันอร่อยจริงๆนี่ครับผมหน้าผมเลยอันนี้เป็นหมูพริกไทยดำค่ะหมูพริกไทยดำใช่ค่ะต้องลองนะครับโอ้ยนี่ยังไม่ทันวางมีดเลยเนี่ยแสดงว่าหมักไว้ดีมากใช่ค่ะหมักไว้ดีมากหมูพริกไทยดำของเรานี่จะหมักชิ้นต่อชิ้นนะคะหรอครับถุงก็คือชิ้นต่อชิ้นเลยจะไม่มีหรอกชอบอันนี้พอดีเลยทานกับตัวน้ำเกรวี่เขาเรียกเกรวี่เนาะใช่ค่ะน้ำกีวีอร่อยรบกวนฝากร้านหน่อยครับก็ไล่หุ่นมีสุขนะคะควรมีสุขอำเภอสวนผึ้งค่ะก็อุ้มนะคะเบอร์ติดต่อก็0873222992ค่ะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยค่ะครับผมโทรจองโต๊ะสอบถามเส้นทางถ้าเป็นเทศกาลก็ขอแนะนำว่าโทรจองนิดนึงค่ะแน่นไหมแน่นค่ะแน่นนะคนเยอะมากใช่สวนผึ้งเนี่ยอากาศหนาวมากอากาศดีด้วยใช่ค่ะคนชอบมาพักผ่อนช่วงเป็นแบบว่าเป็นไฮซีซั่นนะครับยิ่งมันหยุดยาวๆในสวนผึ้งแน่นเลยรถติดแหละใช่ okay, แล้วของเราจะเป็นถ้าเป็นหน้าหนาวของเราจะมีเทศกาลดอกไม้ด้วยค่ะคนก็จะยิ่งเยอะใช่ยอดมีกิจกรรมดีก็ติดตามที่เพจได้ใช่ค่ะหรือตามเบอร์โทรก็โทรมาสอบถามมาหน่อยเพจไร้หุ่นมีสุขครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการบินกินเฮหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมคราวหน้านะครับผมจะไปบินไปกินไปเฮที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราสองคนต้องลาแล้วนะโชคดีครับผมมีความสุขมากๆสวัสดีครับเดี๋ยวทานสเต็กกันต่อโอ้ยอลังการงานสเต็กเยอะแยะเดี๋ยวจัดซี่โครงก่อนเลยไม่กล้ากินเยอะเกรงใจคุณผู้ชมกินเฮ